Shadow, Shadow, ปสวัสดีครับวันนี้ผมตายวิสรุตนะครับก็จะมามาทําอะไรกันดีล่ะมาแต่งรูปแล้วกันนะครับผมได้มีโอกาสไปงานคอมมิคอนนะครับที่พารากอนตัดขึ้นนะครับก็จะมีการแสดงตัวการ์ตูนครับแล้วก็ต่างๆหลายๆอย่างนะครับมีทั้งเ,เล่นการ์ด หลายๆอย่างเลยที่ผมไปเห็นมานะขายชุดนะครับแล้วก็มีแสดงคอนเสิร์ตด้วยก็ไปดูชาวเขาเรียกว่าอะไรล่ะชาวญี่ปุ่นเต้นมาด้วยนะครับก็สดใสน่ารักพอสมควรเลยผมก็ชอบนะครับประก่อบก็เป็นคนดูการ์ตูนเหมือนกันแหละหลายๆเรื่องนะโอเคเกิดเรื่องมากไปนิดนึงก็กลับมาในส่วนของของการถ่ายรูปก,กันนะ เมื่อรู้ว่ามีงานองอคอมิคอนนะครับก็จะต้องมีคอสเพ a จไปแน่นอนจึงเกิดไอเดียว่าเราต้องไปถ่ายรูปครับและก่อนที่ผมจะไปถ่ายรูปเนี่ยผมก็ได้วางคอนเซ็ปต,ต์ไว้ว่าผมอยากได้รูปแบบไหนบ้างครับผมก็ลองไปเปิดดูในตามเว็บไซต์นะครับที่เขาถ่ายรูปก,กัน สรุปก็จะได้รูปประมาณว่าด้านหลังมืดตัวแบบสว่างผมก็นั่งมองดูครับว่าน้องวิเคราะห์ดูนะครับว่าเขาเนี่ยถ่ายรูปยังไงถึงได้รูปแบบนั้นขึ้นมานครับแล้วก็เท่าที่ผมแกะได้เท่าที่ผมดูได้แล้วก็เท่าที่ผมจะสามารถหาอุปกรณ์มาได้นะครับก็มีแฟลชหนึ่งตัวใช้แฟลชแยกนะครับแล้วก็ใช้ซอฟบ,บ็อกซอฟบ,บ็อกแบบนี้ ทำมาดูเก่งโก่งมากเลยนะครับซาบลแบบนี้สวมเข้าหัวแฟตนะครับใช้ซาวเบลแบบนี้เพื่อการกระจายแสงได้มากขึ้นนะครับถามว่ากระจายแสงได้มากได้มากไหมก็ได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยควรจะใช้แบบใหญ่มากกว่านี้หรือใหญ่คือถ้าสมมติว่ายิ่งใหญ่การกระจายแสงก็ยิ่งดีขึ้นนะครับถ้าสมมติเป็นสี่เหลี่ยมเงี้ยมันก็จะกระจายแสงได้น้อยแล้วก็ทําให้แสงมันแข็งได้ด้วย มันก็เลยแต่ทํายังไงได้ครับเรามีอุปกรณ์เท่านี้ก็ใช้งานเท่านี้แล้วก็ได้รูปยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคดูนะครับรูปนะก็ให้ดูเลยว่า mac เปิดไลท์รูมอ่ะเร็วขนาดไหนปกติมันจะม่ปกติเนี่ยผมใช้ windows เปิดพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้ กับ Mac เนี่ยต่างกันเยอะมากนะเอาละมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกการถ่ายรูปนะครับผมบอกเลยว่ากว่าจะได้คแรคเตอร์คแรคเตอร์หนึ่งหรือว่ารูปใบใบหนึ่งก็กดไปเถอะครับไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องหววชัตเตอร์นะครับถ่ายไปเลยถ่ายให้หมดเลยก็ยิ่งดีนะครับหนึ่งรูปหลายๆใบนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเกรงใจนางแบบนิดนึงนะครับเพราะว่านางแบบเนี่ยอาจจะ อาจจะเมื่อยได้นะครับอ่ะผมก็พยายามคัดมาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะคัดเจ้าเจ้าห้าดาวนะครับพูดซะเหมือนอย่างไก่ย่างเลยเอาละเรามาเริ่มกินไก่ย่างกันเลยนะครับทั้งหมดที่ผมถ่ายมาแล้วก็ดูรูปแล้วเพอร์เฟกจะมีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ดูในแต่ละรูปนะครับว่าผมตั้งคายย่ายังไงบ้างแล้วก็ถ่ายยังไงบ้างนะเริ่มรูปแรกกันเลยตรวนี้ เปิดรูปนี้ขึ้นมานะครับอันดับแรกเราลองไปดูเ e v วล็อก่อนจริงๆแล้วเนี่ยผมจะใช้เลนส์35มิมลนะครับแต่ว่าผมลืมเปลี่ยนค่าค่ามันเลยเป็น50มิลนะครับจริงๆแล้วผมใช้เลนส์เมกี้เมกี้เมคกี้เมกี้ครับ 35F 1.7ตัวนี้นะถ่ายรูปก็จะได้ประมาณนี้นครับส่วนการเซตอัพเวลาถ่ายเนี่ย ฉากหลังจะมืดให้แสงเนี่ยมันต่ําลงมาให้ค่าแสงเนี่ยมันติดลบเลยนะครับอย่าให้ค่าแสงมันเกินหรือโอเวอร์ขึ้นไปให้ดอบลงมาหย่อดดอบมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะครับ0.1 0.2ก็ได้แล้วก็เราก็ทําการหมุนโฟกัสลงไปค่อยๆหมุนครับหมุนให้มันดูว่าพอชัดก็พอเพราะว่าเวลาเราปรับต่ําปรับค่าแสงต่ำปุ๊บเนี่ย เจ้าตัวพีคมันจะไม่ขึ้นพอไม่ขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็หมุนดูกะด้วยสายตาตัวเองต้องอาศัยความชำานาญนิดนึงนะครับอาศัยความชำนาญนิดนึงนิดนึงนิดก็มาดูรูปนะครับรูปนี้ผมจะให้น้องน้องก๊อตนะครับยืนทางด้านขวายิงแสงลงมายิงแสงแบบนี้ยิงแสงลงมานะครับถือแฟดถือแฟดนะครับแล้วก็ยิงแสงลงมาอย่างนี้นะครับให้ให้ตัวแบบอยู่ให้ตัวแบบนะครับหยุดประมาณนี้แล้วก็ให้เจ้าก๊อตเนี่ย ถือแฟลนะครับแล้วก็ใส่ตัวซ็อบบ์ตัวนี้นะแล้วก็ยิงลงไปนะครับก็จะได้รูปประมาณนี้เกิดขึ้นมานะครับโดยสปีดชัตเตอร์ผมก็ประมาณ200จัดเต็มไปเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้ค่าแสงที่ยิงลงมาเนี่ยมันซอฟขึ้นค่าแสงตรงนี้ให้มันต่ําสุดก็คือ125 1ต่อ125นะครับซึ่งแฟลแฟลตัวนี้ผมไม่ใช้ผมใช้เป็นแบบธรรมดา ใช้เป็นแฟตยังนูธรรมดาตัวนี้นะครับใช้ค่าแสงแฟตเนี่ยห1 2 5ส่วนร้อครับแล้วก็ตัวการกระจายเนี่ยด้านล่างตรงนี้นะครับการกระจายมันก็ซูมนะซูมที่27เลยนะครับมันจะได้ตัดกว้างขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงไม่รู้มีฟังก์ชันหรือเปล่านะดึงตรงเนี้ยโดยส่วนใหญ่แฟตเนี่ยถ้ามมด,ดึงออกมาปุ๊บเนี่ย เขาจะกระจายแสงให้กว้างขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าเราจะยิงตรงก็หักปิดเข้าไปนะผมก็ดึงขึ้นมาด้วยแต่ว่าตัวนี้ก็ปิดลงไปแล้วก็ใส่ซอฟบ,บ็อกลงไปคุมคุมนะครับคุมประมาณนี้อย่างนี้นะน,นี่ก็คือการถ่ายแล้วก็ให้ใส่ทิกเกอร์ทิกเกอร์นะครับแล้วก็สั่งแล้วก็สั่งหัวจากแฟลชนะทิกเกอร์ผมเคยรีวิวไปแล้วทางขวามือของท่านนะครับ เป็นไอคอนตกใจตรงนี้ดูได้เลยผมรีวิวไปแล้วว่าทำยังไงถ่ายยังไงกดยังไงบ้างนะครับก็ลองไปดูกันนะโอเคกลับมาดูรูปของเราต่อนะครับได้ขึ้นมาปุ๊บก็จะประมาณนี้นะอ่าผมรีเซ็ตก่อนผมแต่งรูปนี้ไปนิดหน่อยมาย้อนกลับครับก็ถ้าจะไม่ต่างกันเลยไหมฮะ ดันหน้านางนางแบบให้สว่างขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ปรับอ๋อนี่ปรับหน่อยหนึ่งนะครับปรับให้ข้างนอกเอพเชอร์นะครับข้างนอกติดลบจะได้มีมิติเพิ่มมากขึ้นโอเครูปนี้ผ่านไปนะครับก็ถัดหม่การถ่ายถ่ายรูปนะครับก็พยายามอยาให้นางแบบพิงข้างหลังครับแต่อันนี้ก็จําเป็นนะครับเพราะว่า,านางแบบสะดวกแบบนี้นะครับ ก็เลยถ่ายแบบนี้ไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ได้รูปแล้วก็ลองถ่ายลองเทสดูไปก่อนนะครับความมีมิติก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่านางแบบมีความเขินอายนิดนึงนะครับรูปนี้นางแบบนางแบบโอเคอันนี้ผ้าไปก่อนนะครับถัดมารูปนี้ครับเออก็เวลาถ่ายนะครับถ้าสมมติว่าเขาใช้คอสเพลสีดําเต็มใส่ช,ชุดเต็มสีดําทั้งหมดเนี่ยถ่ายยากมากโชคดีที่เห็นตายอยู่หน่อยนึง สีแดงนะครับแล้วก็มีมันวาวนิดนึงก็ได้ประมาณนี้ไปก่อนนะครับโอเคอันนี้เร,เริ่มเข้าไปในงานนะครับแบล็กเกลว์แน่นอนครับแบล็กเกลว์จะต้องมืดในูนยนประชุมต่างๆนะครับจัดแสดงงานต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมืดๆดเราก็อาศัยที่ว่าถ่ายถ่ายไปเลยแล้วก็ใช้แฟลชยิงนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้แฟลชยิงเนี่ยอู้ดันเทสโตพันสองพันพันพันหนึ่งพันสองเนี่ยผมว่าไม่รูปออกมามันก็ไม่ค่อยได้นะครับ ก็อันนี้เหมือนเดิมนะครับ1.125ส่วน1 2ปีดก็ต่ำลงมาหน่อยก็ค่อยๆปรับไปครับจริงๆแล้วครับการการถ่ายรูปแบบนี้เราต้องอาศัยการปรับหน้างานด้วยนะครับซึ่งในแต่ละที่ในแต่ละแสงของแต่ละงานเนี่ยบางทีก็ไม่เหมือนกันเมื่อกี้นี่200ตอนนี้มาเหลือ125เห็นไหมฮะคือบางทีก็ปรับแฟลปรับอะไรค่อนข้างจะบอกไม่ได้นะครับว่า เท่าไหร่เราลองถ่ายรูปลองเทสร,รูปดูก่อนแล้วก็อาศัยความชํานาญลองปรับดิสฟูสแล้วลองปรับลองอะไรต่างๆดูนะครับก็จะค่อยๆขอให้เรารู้พื้นฐานก่อนครับว่าเราควรจะถ่ายอะไรแล้วก็อยากได้รูปแบบไหนอันนี้ก็รูปนี้ก็จะให้น้องก๊อตนะครับเป็นผู้ช่วยตากล้องนะครับยืนอยู่ทางด้านขวานะครับแล้วก็ยิงแฟลชลงมานะครับก็จะได้รูปประมาณนี้นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะมืดนะครับมืด มือนี้ก็ห่างแสงไปก็มืดเหมือนเดิมครับก็จะชัดเฉพาะใบหน้าเท่านั้นนะครับแล้วก็ครึ่งครึ่งตัวเท่านั้นนะครับท,ที่จะชัดส่วนข้างหลังเป็นแบ็กกราวที่มืดอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกข้างต้น,นครับให้ถ่ายแสงดอบลงมาสัก1สะสต็อปเลยนะครับความสว่างครับมันจะมีเกรบอกนะครับก็คือ0 1 2 3 0บวก1บวก2บวก3 0ลบ1ลบ2ลบ3ให้ลบ1อย่าเกินลบ2นะครับมันจะมืดไป มาอีกรูปนะครับเป็นรูปที่นั่งแบบอยู่ด้านานาต้นไม้นะครับต้นไม้ก็จะติดไปด้วยติดไปหน่อยหนึ่งแล้วแต่สไตล์รูปนะครับว่าแต่ละท่านชอบแบบไหนท้งนี้นั่งแบบเหมือนเดิมครับนั่งแบบสะดวกตรงนี้ยืนตรงนี้พอดีนะครับหรือว่าอยากได้ดอกไม้ผมก็จัดให้ถัดมาเราก็มาถ่าย2คนบ้านครับแนวนอนออตอนแรกเนี่ยเขายืนไม่ ไม่ได้ระนาบกันนะครับส่วนใหญ่เวลาขอถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะยืนห่างกันแล้วก็ขอให้เขายืนชิดกันนะครับแล้วก็ระนาบหน้าให้มันเท่ากันนิดนึงแล้วก็ไปบอกเขาได้นะครับเขาขยับให้อยู่แล้วแหละเขาก็อยากให้ได้รูปสวยๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะได้ระนาบที่เท่ากันนะครับอ่ะนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ก็อย่างดอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเวลาเราปรับให้ค่าแสงเนี่ยมันต่ําลงแล้วเนี่ยจุดพีกมันก็จะไม่เห็นมันก็จะเห็นน้อยหรือเห็นยากมากนะครับเราก็ต้องอาศัยความชํานาญนิดนึงว่าเราควรจะชัดตรงไหนนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราถ่ายมือหมุนบ่อยๆก็จะเห็นครับว่าตรงไหนชัดหรือตรงไหนไม่ชัดอันนี้ก็แนวนอนนะครับและหน้าให้ตรงนะครับแล้วก็ยิงก็จะเฉพาะช่วงนี้ครับได้สีได้แสงไปหน่อยนึงนะครับตรงนี้เหมือนเดิมครับตั้งแบบสะดวกตัวนี้ผมก็ถ่ายตรงนี้เลย จะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะครับอันนี้ก็จากแนวนอนเป็นแนวตั้งขอขอเขาถ่ายอีกสักรูปหนึ่งนะครับลองซูมเข้าไปดูนะครับอย่าซูมใกล้มากครับเดี๋ยวนางแบบบ่นผมได้เขาอาจจะไม่เห็นคลิปวิดีโอนี้หรอกนะครับแต่ว่าก็นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าเขาเห็นมาแล้วเดี๋ยวเขาจะมาตามตัวตะตบผมทํำยังไงนะครับแต่ว่าเราดูโดยรูมก็โอเคนะก็โอเคนะนะถัดไปนะครับ อันนี้ถ่าย2คนนะครับซึ่งถ่าย2คนแล้วระยะชัดเลนเนี่ยผมตั้งตัวไม่ทันจริงๆนะครับตรงนี้ก็จะผมเลยโฟกัสเข้าไปที่คนแรกก่อนนะครับแล้วก็คนที่2ก็ค่อยว่ากันนะครับหรือว่าเขาอาจจะไม่ไม่ไม่ด้วยสายตาเขาอาจจะต้องเป็นคาแรคเตอร์นี้อยู่แล้วหรือเปล่านะผมก็ไม่ชัวร์ครับอ่านี่ก็คือจะได้ระยะนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราใช้หัวแฟตที่เป็นซอบ,บ็อกกระจายได้มากกว่านี้นะครับได้มากกว่าเจ้าตัวนี้นะได้มากกว่าเจ้าตัวนี้นะก็มันก็จะผมว่ามันน่าจะกระจายได้ดีกว่าดีกว่าเจ้าตัวซอบ,บ็อกที่ผมมีนะครับแต่ได้รูปเท่านี้ก็โอเคแล้วนะครับผมว่านะอะไรเนี่ยอ่ะถัดมาครับก็เป็นรูปพื้นหลังดํา นะครับดำมืดแต่ก็จะมีติดเวทีมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ไฟก็ยิงเข้าไปนะครับผมล้มลองซูมเข้าไปดูหน้านางแบบดูนะครับอันนี้ก็ชัดชัดขึ้นมาเลยนะครับในดวงตานะครับก็จะมีแสงแฟดเข้ามาอยู่แล้วเห็นไหมฮะก็จะมีจุดแฟดเข้ามาอยู่แล้วนะครับซึ่งรูปนี้นี่เข้าเป๊ะเลยนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับความชํานาญในการใช้เลนด้วยนะครับผมว่าโอเครูปนี้ก็ ถอยออกมาหน่อยอยากได้รูปเต็มตัวดูนะครับคราวนี้น้องก๊อตจะสลับและดูจากเงานะครับเมื่อสักครู่นี้น้องก๊อตจะอยู่ทางด้านขวามือหรือซ้ายของนางแบบหรือขวามือของตากล้องนะครับช่วงตรงนี้ยืนแล้วก็ยิงลงมาคราวนี้นางแบบนะครับหันหน้าไปทางขวามือของตัวเองซ้ายมือของตากล้องนะครับถ้าสมมติว่าเราให้น้องก๊อตไปยืนทางขวานะครับแล้วก็ยิงปุ๊บเนี่ยรับรองได้ว่าหน้านี มืดไปครึ่งสีแน่นอนนะครับเราเลยก็เราเลยต้องให้น้องก๊อตเนี่ยมูฟไปทางซ้ายนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะยิงแฟดแสงจะได้เข้าหน้าโดยตรงถ้ามูยิงไปทางนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะบังผมใช่ไหมครับผมก็จะปิดปิดตาน้องนางแบบนะัแต่้มมตดว่าน้องก๊อตเนี่ยหรือว่าผู้ช่วยช่งางภาพเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายมือของของตากล้องขวามือของนางแบบนะครับแล้วก็ยิงปุ๊บเนี่ยก็จะได้รูปประมาณนี้นะครับสังเกตได้จากเงานะครับเงาตรงนี้จะเฉไปทาง ขวามือของตากล้องนะครับอันนี้โอเคอันนี้ก็คือถือว่าเข้าโป๊ะเลยนะครับการถ่ายเลนส์มือหมุนก็ลําบากนิดนึงนะครับเราก็ต้องใช้การซูมเข้าไปนะครับเวลาเราถ่ายเนี่ยสมมุติว่าเราเห็นภาพแบบนี้เลยนะครับเราก็ต้องกดซูมเข้าไปฟังก์ชันกล้องส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่แล้วนะครับซูมเข้าไปดูช่วงใบหน้านครับช่วงตาให้ชัดพอชัดปุ๊บค่อยกดถ่าย ก็จะใช้เวลาสัก2อสามวินะครับก็นางแบบก็รอได้ครับไม่น่ามีปัญหาอะไรอ่ารูปนี้เด่นสง่าขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าตัวแบบหรือนางแบบเนี่ยใส่ชุดสีขาวยิงแฟดเข้าไปปุ๊บโอ้สุดยอดเลยนะครับอืนะสวยงามนะครับชุดรวมถึงหน้านางแบบด้วยนะครับอ่าโอเคถัดมาครับ ตัรูปนี้สวยสดใสน่ารักนะครับถ้ามูว่านางแบบโพสท่าที่สวยนะครับแล้วก็ได้ตรงตามที่ตัวละครมีนะครับหรือว่าสีเสื้อสีอะไรสวยสดงดงามก็จะทําให้รูปเข้าเป้าแล้วก็สวยงามเลยนะครับรูปนี้นะครับด้านหลังสังเกตน,นะครับด้านหลังตรงนี้ผมได้จังหวะตรงที่ว่าไม่โดนกําแพงพอดีทําให้รูปเนี่ยมีมิติมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเลยนะตรงนี้จะมืดมดเห็นไหมครับ แล้วก็ตัวนางแบบก็จะเด่นขึ้นมาเลยโอเคครับรูปนี้กันบ้างนะครับรูปนี้ถ่าย2คนนะครับซ้ายและขวานะครับก็จะมีนางแบบแล้วก็นายแบบนะครับซึ่งเราลองเข้าไปดูครับเลนเข้าโปะเลยเนาะรูปนี้นี่คมชัดเลยครับการโฟกัสเนี่ยผมต้องบอกกันว่าผมจะโฟกัส ถ้าสมมติว่ามีผู้ชายกับผู้หญิงนะครับผมจะโฟกัสที่ผู้หญิงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นผู้ชายคนเดียวผมก็ต้องโฟกัสผู้ชายคนเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรผมถึงโฟกัสผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีความสวยน่ารักสดใสอยู่แล้วนะครับการถ่ายรูปเราก็ต้องการรูปที่สวยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราถ่ายรูปผู้ชายเนี่ย ความสวยก็จะลดลงกลายเป็นความเท่แทนนะครับซึ่งจุดประสงค์เราตอนนี้อยากจะได้รูปที่สวยและก็น่ารักนะครับเราเลยโฟกัสที่ผู้หญิงถูกไหมครับคงจะไม่ไปโฟกัสที่ผู้ชายนะครับเราเป้าหมายเราผู้หญิงอยู่แล้วนะครับอ่าโอเคกลับมานิดนึงนะรูปนี้ก็เข้าโป๊ะเลยเนาะน้องเขาน่ารักสดใสนะครับแววตาแล้วก็ใส่คอนแทคเลนด์ด้วยนะครับสีอะไรสีเขียวหรือเปล่าน่าจะเป็นสีเขียวนะครับคอนแทคเลนส์ Land, สีเขียวด้วยนะ โอเคแล้วก็คุณผู้ชายนะครับก็ดูเท่ดูหล่อเลยนะครับถ่าย2แบบนะครับถ่าย2คนนะครับใช้สปีดดันขึ้นมาหน่อย,อย160นะครับแล้วก็ ISO 200ส่วนแฟตก็ยังเท่าเดิมนะครับเป็น128 125ไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยผมโชว์ไปแล้วเนาะลืมบ่อยมากโอเคไม่เป็นไรถัดมานะครับรูปถัดมาเลยโอเครูปถัดมานะครับก็เป็นในส่วนของนางแบบเช่นเคยนะครับก็ ผมให้น้องก๊อตยืนทางด้านซ้ายมือของผมนะครับแล้วก็อยู่ทางด้านขวามือของนางแบบนะครับแล้วก็ยิงเหมือนเด umas, ิมเพราะว่านางแบบหันไปทางด้านซ้ายมือของตากล้องนะครับหรือว่าขวามือของตัวเองนั่นเองนะครับก็เลยจัดการให้น้องก๊อตเขาอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยแล้วก็ยิงแฟดเหมือนเดิมนะครับเราลองเข้าไปดูใกล้ๆนะครับอืมรูปนี้นะครับไม่เข้านะอันนี้ถือว่าไม่เข้านะครับแต่ว่าพอมองดูไกลๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราลองซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วเนี่ย ไม่เข้านะครับโอเคก็จะเห็นได้ว่ารูปก็จะยิงลงมานะครับแสงแฟลลองดูแสงตรงนี้ก็จะขึ้นหน่อยนะครับก็อาจจะแข็งขึ้นมันแข็งหน่อยนึงนะครับแต่ก็เท่าที่ดูก็ก็โอเคนะสำหรับผมนะามาดูรูปถัดมานะครับบางทีก็ให้นางแบบเนี่ยเปลี่ยนแอคเปลี่ยนแอคบ้างก็ได้นะครับลองบอกให้เขาเปลี่ยนแอคมานิดนึงนะครับเขาก็เปลี่ยนตามสไตล์ของคอสเพลย์เขาอยู่แล้วนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับแฟดนิดนึงน้องก๊อดจะเปลี่ยนแล้วเห็นไหมเพราะว่าทางแบบเนี่ยหันมาทางเข้ามาข้างหน้าตากล้องนะครับแล้วก็น้องก๊อดก็อาจจะอยู่ทางนั้นข้างหลังเยื้องๆกับผมหน่อยนึงนะครับดูแฟดนะครับก็จะวิ่งเข้าติ๊ตานะครับวันนี้ก็เข้าเกือบเข้าเข้าอยู่นะครับแต่ว่าเขา้าไม่ไม่จังนะครับถ้าเข้าจังนี่ภาพจะคมแบบเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับอย่างน้องเสือ้อเสื้อสีเขียวเลยนะครับ น้องเสื้อสีเขียวอยู่ด้านหลังนี่นะครับถามว่าโดยรวมได้ไหมได้นะอันในี้นะครับก็สวยงามน้องเขาก็น่ารักอยู่แล้วด้วยนะครับโอเคถัดมาก็วนเวียนอยู่ที่เดิมนะครับก็ขอถ่ายรูปน้องเสื้อเขียวนิดนึงนะครับเห็นมีคนขอถ่ายรูปรวมกลุ่มกันเลยนะครับก็ถ้าสมมติว่าใครเวลาขอถ่ายรูปนะครับเข้าไปขอถ่ายนางแบบได้เลยนะเขาให้ถ่ายอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้คือต้องแยกนะครับการที่ขอนางแบบถ่ายรูปกับ ขอคนทั่วไปถ่ายรูปถ้ามูดว่าอยู่ดีเราเดินเข้าไปขอคนทั่วไปถ่ายรูปเนี่ยเขาคงไม่ให้ถ่ายนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไปงานแล้วเราเจอนางแบบเนี่ยขอเถอะครับยังไงเขาให้ถ่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็อยากจะให้เราได้รูปนะครับแล้วก็เขาก็จะได้มีโอกาสที่จะเหมือนกับว่าเราลงโพสต์ไปในอินเทอร์เน็ตเนี้ยถ้าสมมติว่าเห็นบ่อยๆเข้านะครับเขาก็จะดังนะครับเขาให้ให้ถ่ายอยู่แล้วนะครับ มันดีทั้ง2ฝ่ายแล้วนะครับถ้าสมมติว่าใครเนี่ยขอถ่ายรูปยังไงนะครับผมขึ้นไว้ให้แล้วนะมอนเดิมซ้ายมือผมขึ้นไว้แล้วผมอัดคลิปไว้ให้นะครับว่าทํายังไงถ่ายรูปยังไงให้มันให้มันมีความกล้านะครับในส่วนของการถ่ายขอถ่ายรูปนะครับก็ลองดูคลิปทางด้านขวามือบน สัญลักษณ์ตกใจได้เลยนะผมอัดไว้ดูแล้วแล้วก็ลองไปถ่ายรูปดูแล้วสนุกดีนะครับขอถ่ายรูปนางแบบจริงๆแล้วเราเดินเข้าไปขอเลยครับถ้าสมมติเราเดินเข้าไปขอปุ๊บเนี่ยแล้วเราได้พื้นที่เนี่ยรูปก็จะดีที่สุดนะครับแล้วก็คนที่จะมาออมาตามหลังเราเนี่ยก็จะได้รูปที่ไม่ดีที่สุดไม่ไม่ไม่ได้ดีเหมือนเรานะครับก็ขอคนแรกได้รูปที่สวยกว่าคนอื่นๆนะครับอ่ะกลับมานะครับในส่วนของ รูปนะครับก็อันนี้ก็เข้าพวกเลยเนาะเหมือนจะถูกฉลองกับนางฟ้าตัวน้อยคนนี้นะครับสวยงามนะครับมันก็สลับไปอยู่ทางด้านซ้ายมือของตกล้องละยิงลงมานะครับนี่โอเคถัดมามืเด็ดมากรับคนนี้อพอเราเราคลิกเข้าไปดูเนี่ยผมชอบนะชอบชอบสไตล์เนื้อสไตล์สีเนื้อนะครับสไตล์สีที่เป็นธรรมชาตินะครับสไตล์ประมาณ ไว้บาราลซ์ที่5000นะครับเควินนะ 5000K เนะี่ยผมชอบมากเลยแล้วก็ยิงแฟดลงไปปุ๊บเนี่ยโอ้ยมันจะเห็นถึงเนื้อเนื่อที่เนื้อของนังแบบนะครับแล้วก็ได้สไตล์ภาพที่เป็นเรียวจริงๆนะครับผมชอบสไตล์นะั้นสไตล์แบบนี้มากนะครับอ่านนี้ก็เป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับก็อันนี้เป็น PR เลยน่าจะเป็น PR เนาะเลยนะครับก็สวยงามนะครับคนนี้โอเคลูกสุดท้ายเรียบร้อยนะครับ พอสังเกตนะครับจริงๆแล้วผมถ่ายรูปมาเยอะมากนะครับเยอะวอย่างที่ผมบอกไปขั้นต้นครับว่าการถ่ายรูปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ากดแค่ครั้งเดียวนะครับบางทีเรากดหลายๆรูปแล้วก็เรามาลองเลือกดูว่ารูปไหนสวยที่สุดแล้วก็เอารูปนั้นมาแต่งครับอ่ะก็สังเกตนะครับโดยสังเกตนะเลือกมาให้ดูกันนะครับสรุปนะครับรูปที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือรูปนี้ครับรูปนี้หน้าตา ด้วยรูปนะครับด้านหลังเนี่ยตรงกับคอนเซปต์รูปที่ผมต้องการนะครับก็คือมืดนะครับแล้วก็ตัวแบบสว่างนะครับกรอบด้วยน้องเขาหน้าตาน่ารักด้วยนะครับเสื้อ4ชุดหวานท่าเห็นไหมครับเห็นท่าน้องไหมท้าแล้วก็หน้าตาคือลงตัวทุกอย่างนะครับมันจึงทําให้รูปเนี้ยดูสวยมากวันนี้โดยสรุปนะครับคร่าวๆก็จะมีการตั้งค่าว่าถ่ายรูปยังไงบ้างนะครับให้มัน ตรงกับความต้องการของเรานะครับซึ่งโดยสรุปแล้วก็อาจจะบอกได้ไม่เป๊ะนะครับขึ้นอยู่กับสถานที่นะครับแต่ว่าเราก็ลองดูถ่ายปุ๊บล้วก็ลองดูแล้วก็เซตอัพไปเรื่อยๆนะครับสําคัญคือความชํานาญแล้วก็ความรู้พื้นฐานของการใช้งานกล้องนะครับให้เข้าใจว่าการทำงานกล้องโดยพื้นฐานเนี่ยทำยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็อิงตามแสงยังไงบ้างแล้วก็ดูรูปจากในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะได้ตรงกับความต้องการของเรานะครับการถ่ายรูปไม่ยากครับขอให้ถ่ายบ่อยๆนะครับซึ่งผมก็ ถ่ายไปเรื่อยๆครับศึกษาไปเรื่อยๆอยครับดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับขึ้นอยู่กับตามเวลาช่วงเวลาการถ่ายรูปซึ่งวันนี้ผมขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ายังไงใครชอบรบกวนกดไลค์ถ้าใครอยากดูคลิปต่อๆไปให้กด Subscribe ถ้าสมมติว่าใครสนใจสินค้าสอบถามเข้ามาได้ครับเจ้า <พะ S 2> แฟดตัวนี้เจ้าแฟดตัวนี้พ<ะ> <S <S ิกโกนะครับอยู่ด้านล่าง ดีเทลนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับจากด้านล่างคลิปได้เลยนะครับตรงรายละเอียดนะวันนี้ผมนายวิสรุตขอตัวลาไปแต่เพียนเท่านี้ครับสวัสดีสวัสดีครับ